สวัสดีครับจากในตัวอย่างที่แล้วเนี่ยเราอาจจะทำให้เข้าใจผิดได้นะครับว่าการเขียน Object Oriented เนี่ยจะโปรแกรมมิ่งเนี่ยอาจจะต้องเริ่มจากโปรแกรมที่มันเลเทสก่อนแล้วก็ค่อยๆจัดให้มันดีจริงๆจริงๆไม่ได้เป็นอย่างนั้นนะครับก็บางทีเราก็เริ่มจากของที่มันดีอยู่แล้วก็ได้แต่ว่าการที่เราเขียนโปรแกรมไปแล้วก็รื้อแล้วก็พยายามทำให้มันมีโครงสร้างที่ดีไปเรื่อยๆเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นเพราะว่าบางทีเราออกแบบไว้แล้วก็เขียนไปเขียนมาเราเริ่มเห็นโครงสร้างอะไรต่างๆมากขึ้นกว่าเดิมทําให้เราเลือกได้ว่าโอเคเราจะสร้างใส่โครงสร้างอะไรเพิ่มเติมเข้าไปในโปรแกรมนะครับทีนี้เราจะมาดูตัวอย่างอีกอันนึงครับเป็นคลาสแบบง่ายๆนะครับก็คือคลาสที่เราต้องการจะสร้างตัวนับขึ้นมานะครับจริงๆแล้วเนี่ยการพิจารณาว่าอะไรคือออบเจกต์หรือวัตถุเนี่ยนะครับหรือวัตถุคืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วเวลาเราเขียนโปรแกรมทั่วไปเนี่ยตัวแปรต่างๆที่มีประเภทเป็นข้อมูลพื้นฐานเช่นเป็นสตริงเป็นอินทิเจอร์เป็นดับเบิลเนี่ยมันก็มีการทำงานลักษณะเดียวกับออบเจกต์อยู่แล้วก็คือว่าตัวแปรตัวหนึ่งนะครับประเภทคือชนิดข้อมูลอันนึงเนี่ยมันเราก็ทำงานกับมันได้จำกัดแล้วก็การทำงานแต่ละอย่างเนี่ยมันก็ถูกเปลี่ยนแปลงไปตามชนิดของข้อมูลนั้นนะครับเพราะนั้นเราจริงๆเราก็เคยใช้ออบเจกต์มาบ้างแล้วล่ะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างอ็อบเจกต์แบบคลาสแบบง่ายๆนะครับก็คือเราต้องการจะทำคลาสเคาน์เตอร์นะครับเคาน์เตอร์นี่คืออะไรก็คือหลักๆก็คือว่าเราก็อาจจะเคยใช้ตัวแปรที่เราเริ่มต้นให้มันมีค่าเป็นศูนย์แล้วเราก็เพิ่มค่าไปเรื่อยๆแล้วก็อ่านค่ามันมานะครับเราก็จะสร้างมันมาเป็นคลาสชื่อเคาน์เตอร์เพื่อที่เราจะได้มีตัวแปรประเภทเคาน์เตอร์ไว้ใช้นะครับตัวแปรประเภทเคาน์เตอร์นี่มันเป็นยังไงนะครับถ้าเราลองมาจินตนาการก่อนว่าเราจะใช้มันยังไงนะครับก็คือเริ่มต้นเราก็สั่งสร้างมันนะครับ new counter นะครับสร้างปุ๊บสถานะของมันก็คือเริ่มต้นก็คือมันจะจำว่าขณะนี้ตัวมันนับค่าเป็น0อยู่นะครับเพราะนั้นถ้าเราสั่ง get value ตรงนี้นะครับเราก็จะได้ค่า0ออกมาจากนั้นเราสามารถสั่งให้มันเพิ่มค่าได้นะครับ increase อย่างเงี้ยนะครับแล้วก็นับอ่านค่าอีกทีก็ควรจะได้ค่ามาเป็น1นะครับตรงนี้ก็เป็น2สิ่งที่มันทำได้อย่างก็คือ reset นะครับก็คือกลับไปเป็น0นะครับอ่านค่านี้ก็จะได้0กลับมานะครับถ้าเราเรียกอีกนิดนึงนะครับก็คือสั่ง increase อีกทีตรงนี้มันก็ควรจะได้ค่าออกมาเป็น1นะครับอันนี้คือหน้าตาของ object ของ class counter นะครับที่เราจินตนาการไว้เรายังไม่มี class นี้เลยนะครับแต่เราเริ่มต้นด้วยการจินตนาการก่อนว่าเราจะใช้มันยังไงนะครับเสร็จแล้วเราก็จะไปเขียน class กันนะครับทีนี้เพื่อให้คงเราคราวที่แล้วเราดู J unit ไปใช่ไหมครับก็คือเราจะเขียนเราวิธีการเราจะเขียน test นะครับก็คือของฟังก์ชันต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเราจะทำลักษณะเดียวกันก็คือว่าเดี๋ยวเราจะเนี่ยอันที่เราเขียนมาเนี่ยครับตัวอย่างการใช้งานเนี่ยนะครับจริงๆแล้วก็มองได้ว่าเป็นการทดสอบเป็นรูปแบบหนึ่งที่เราจะบอกว่าโอเคตัว class counter มันทำงานได้จริงหรือเปล่ามันถ้าทำได้จริงเนี่ยเราสั่งสร้างมาปั๊บสั่ง get value ปั๊บควรจะได้ค่า0สั่ง increase ควรจะได้ค่า1อะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นที่เราเขียนมาเนี่ยนะครับรูปแบบการใช้งานแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราคิดไว้ในใจนะครับก็คือบรรทัดนี้อะไรครับพ่น0พิมพ์1พิมพ์2พิมพ์0พิมพ์1เนี่ยนะครับมันก็คือ test case ดีๆนี่เองนะครับเพราะฉะนั้นระหว่างที่เราจะสร้างclass counter ไปเนี่ยเราจะย้ายเมนตรงนี้นะครับจริงๆจะเก็บไว้ก็ได้แต่เราจะสร้างคลาสอีกอันหนึ่งนะครับเพื่อเป็นตัวเทสคลาสเคาน์เตอร์ที่เรากำลังจะเขียนนะครับสังเกตว่าเราถ้าเราทำได้นะครับอันนี้จะเป็นสิ่งที่ดีมากคือเราจะเริ่มเขียนเทสไปพร้อมๆกับการเขียนคลาสนะครับแล้วเราอยากได้อะไรเราจะเขียนเทสก่อนนะฮะลองดูนะครับเราก็จะ new j unit นะครับยังไม่มีคลาสเลยนะครับอันนี้ new ไปเลยก็ได้เรามีคลาสเคาน์เตอร์นะครับสีใหญ่นะครับ class counter ปุ๊บมีมาแล้วนะครับเราก็สร้างพร้อมๆกันเราก็จะสร้าง J unit test case ของมันขึ้นมาเลยนะครับ counter test นะครับสร้างปุ๊บมันก็ให้ add J unit เข้าไปนะครับโอเคอันนี้เราก็มาดูเลยครับว่า test นั้นเราอยากได้ทำอะไรครับเราอยากจะสร้าง counter ใช่ไหมครับตอนนี้เราก็สั่ง testcounter creation counter returns 0 after
after create created โอเคอย่างแรกคือเราสร้างควรจะสร้างได้นะครับจริงๆเราผมข้ามขั้นไปควรจะสร้างได้แต่ตรงนี้คงไม่ต้องเทสอะไรแต่ว่าลองเทสไปก่อนแล้วกันครับ counter counter c เท่ากับ new counter นะครับแล้วก็ assert not equal not equals นะครับ now แล้วก็ c นะครับว่าสร้างได้แล้วกันนะครับเอาง่ายๆอย่างนี้test should be able to create counter นะครับประมาณนี้อ่ะลองรันดูนะครับรันดูโอ้ครับอ่ะเขียวนะครับสร้างได้เพราะเคาน์เตอร์มันมีคลาสอยู่แล้วนะครับทีนี้เราต้องการจะทำอะไรครับเราต้องการจะบอกว่าโอเคcounter should return 0 after created โอเคมั้ยฮะเราก็สั่ง counter c เท่ากับ new counter ใช่มั้ยครับแล้วเราก็สั่ง assert equals นะครับ0นะครับแล้วก็ c.get value นะครับโอเคสั่งตรงนี้ปั๊บสังเกตว่ามันขึ้นแดงๆมาเพราะว่าอะไรนะครับยังไม่มี method get value นะครับเราก็สั่งให้มันไป create เลยครับสังเกตว่าเราสร้างเราใช้มันก่อนครับแล้วไม่มีของเราก็ให้มันไป create ตรงนี้นะครับทีนี้ตัว counter นะครับ get value จะคืนค่าอะไรทีนี้สังเกตว่าเริ่มต้นมาเราเขียนเทสไว้อย่างนี้นะครับว่า get value มาแล้วได้0นะครับเราก็ทีนี้เราก็เป็นคนมักน้อยครับเราก็เขียนโค้ดให้มันเทสผ่านก็พอนะครับซึ่งแน่นอนโค้ดนี้มันผิดแน่นอน get value มันจะคืน0ตลอดได้ไงแต่ว่าในเมื่อเทสเรามีแค่นี้นะครับโค้ดที่ทำงานผ่านโดยใช้พลังงานน้อยที่สุดเนี่ยนะครับก็คืน0มันก็ผ่านแล้วถ้าเทสเรามีแค่นี้เขียนโค้ดแค่นี้ก็โอเคไม่มีปัญหาอะไรทีนี้เราจะเริ่มใช้เคาน์เตอร์อย่างเป็นเรื่องเวลาแล้วครับเราต้องชุด return จริงๆแล้วก็คือชุด b 0แล้วกันนะครับชุด increase by 1นะครับเราก็สั่ง c.increase นะครับเรา get value ต้องกลายเป็น1นะครับโอเคทีนี้เหมือนเดิมครับมันขึ้นมาแดงๆตรงนี้เพราะว่าเรายังไม่ได้เขียน method increase นะครับเราก็ไปเขียนซะสั่งให้มันสร้างให้เลยครับ increase public int void increase นะครับทำอะไรครับนี่เราเริ่มต้องมีมันเป็นสีเขียวแล้วใช่ไหมครับลองมาดูเทสคอมไพล์ผ่านนะครับลองรันดูครับขึ้นมาแดงครับซึ่งก็เป็นสิ่งดีครับพอแดงปั๊บเราหน้าที่เราก็คือเข้าไปดูครับว่ามันแดงตรงไหนนะครับดูรายละเอียดปั๊บบอกว่าโอเคอันนี้ fail นะครับ test counter should increase เนี่ยนะครับ by 1นะครับไม่เจอ unit มาอยู่ตรงนี้ย้ายมานี่ได้ไหมเนี่ยชื่อโอเคหรือไว้ตรงนั้นดีกว่ากลับไปที่เดิมโอเคอ่ะนะครับบึ้มนะครับมันก็ควรจะบึ้มอยู่ครับเพราะเรายังไม่ได้เขียนโค้ดเลยนะครับทุกอย่าง get value ก็คือคืน0ตลอดแล้วก็กลับไปดูที่เคาน์เตอร์ครับเราควรจะทำอะไรครับอ๋อแปลว่าเวลา increase เนี่ยเราควรจะต้องเราต้องมาคิดแล้วครับโค้ดเราเริ่มมีสาระแล้วจริงๆตัวเคาน์เตอร์เนี่ยมันจะจำมันต้องจำใช่ไหมครับว่าค่าปัจจุบันมันเป็นอะไรเพราะนั้นมันต้องมีสถานะบางสถานะครับเราก็จะใส่ตัวแปรไปครับ
มีจำว่าค่าเคาน์เตอร์ปัจจุบันเป็นเท่าไหร่ใช่ไหมครับแล้วก็current counter นะครับประมาณนี้เริ่มต้นให้เป็น0ไปเลยก็ได้คือถ้าเราไม่ init ค่านะครับใน Java เนี่ยสำหรับตัวแปรประเภท int เนี่ยนะครับ int เนี่ยมันจะเป็นตัวแปรชนิดข้อมูลแบบพิเศษนิดนึงนะครับ int double อะไรต่างๆจะเป็นชนิดข้อมูลที่เขาเรียกว่าเป็นข้อมูลพื้นฐานครับใน Java ค่าจะถูก initialize ให้เองมีค่าเป็นค่าเริ่มต้นทั่วไปก็คือ0นะครับแต่เพื่อความชัดเจนเราผมใส่ไปด้วยแล้วกันเริ่มต้นเป็น0ไปเลยนะครับงั้น get value ก็คือ return current counter นะครับแล้วเวลาสั่ง increase ก็สั่ง counter current counterบวกๆนะครับเพิ่มค่าให้เป็น1กันอ่ะลองดูซิเทสเรายังเป็นไงมั่งอ่ะโอเคครับเขียวหมดนะครับลองดูอีกทีซิถ้า increase อีกรอบหนึ่งควรจะเป็น2นะครับจริงๆถ้าสำหรับคนที่เขาเป็นแบบเป็นขาเทสที่แบบค่อนข้างซีเรียสนิดนึงเขาจะไม่ค่อยยอมให้มี assert 2ครั้งนะครับใน1อันเพราะว่าบางทีมันบึ้มแล้วไม่รู้ว่าอันไหนที่ทำให้บึ้มนะครับแต่ไม่เป็นไรเราเอาอย่างนี้ไปก่อนอ่ะทีนี้สิ่งเราต้องการได้ครบยังเราอยากได้ reset อีกอันใช่ไหมฮะโอ้นี่เออเริ่มผมพิมพ์ผิดใช่ไหมฮะอึ๊บโอเคอ่ะยังไม่มี method reset ครับเราก็เทสเลยครับtest counter test counter should reset โอเคงั้นเราก็สั่ง increase สัก2ครั้งแล้วกันนะครับแล้วก็ search แล้วก็ c.reset ให้ทุกคนจะกลับไปเป็น0นะครับเหมือนเดิมครับreset เรายังไม่ได้เขียนนะครับแล้วก็ create method นี้นะครับโค้ดก็คือ current counter เท่ากับ0นะครับกลับไป run test อีกรอบโอ้ผมข้ามสเต็ปไปนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับถ้าเรายังไม่ได้เขียนสมมุติว่าเราประกาศไว้เฉยเรายังไม่ได้เขียนบรรทัดนี้นะครับ test เราก็จะบึ้มนะครับเห็นไหมฮะแดงๆอ่ะถ้าเราเขียนแล้วก็นะครับโอ้โหโอเคนะครับรันได้แล้วนะครับเพราะนั้นเราก็เขียนคลาส counter เรียบร้อยนะครับถ้าเราไปดูที่โค้ดนะครับโค้ดเราก็จะไม่มีอะไรมากเริ่มต้นมีตัวแปร1ตัวเท่านั้นเองนะครับแล้วก็กำหนดค่าให้มันเป็น0ซะนะครับไม่ใส่ก็ได้นะครับมันจะเป็นค่า default ก็คือเป็น0อยู่ดีนะครับอันนี้ก็จะเพิ่มค่าแล้วก็ให้กลายเป็น0นะครับเพราะฉะนั้นออบเจกต์ในของคลาสเคาน์เตอร์นะครับถ้าเราดูนะครับมันก็จะมีหน้าตาเป็นตัวก้อนออบเจกต์ตัวหนึ่งเนี่ยนะครับมันก็จะมีอย่างที่เราสั่ง c เท่ากับ new counter ตรงนี้เนี่ยนะครับมันก็จะมีข้างในก้อนก็จะมีตัวแปรตัวหนึ่งไว้เก็บว่ามันมีค่าเท่าไหร่นะครับทีนี้บางทีเราอยากจะให้เคาน์เตอร์เนี่ยเริ่มต้นไม่ได้เป็น0ตลอดนะครับแต่รีเซ็ตแล้วเป็น0นะครับเราก็จะทำไงครับเราก็จะคือเราอยากจะเซตค่าเคาน์เตอร์นั่นเองนะครับเราก็เขียนเทสก่อนนะครับ should set able โอเคนะแล้วเราสั่ง c.new counter set value เท่ากับ10อย่างนี้เป็นต้นนะครับแล้วก็ get value ได้10อย่างนี้นะครับเราก็ไปสร้าง method เนื่องจาก get value ไม่มีนะครับ set value ไม่มีก็ไปสร้างซะนะครับยังไม่ต้องใส่โค้ดแล้วกันนะครับลองรันเทสสิฟึบเทสเราบึ้มนะครับชุด set able นะครับชุด b set able นะครับเพราะนั้นเราก็ไปเขียนฟังก์ชัน set value ตรงนี้นะครับเราก็ไปสั่ง current counter เท่ากับnew counter แบบนี้นะฮะกลับไปดูซิมันรันได้ไหมรันได้นะครับทีนี้ถ้าเราอาจจะอยากให้ถ้าเราสร้างเคาน์เตอร์เราก็ต้องมาเซตค่าตรงนี้เลยเนี่ย
มันก็จะดูเยินเยินนะครับทำไมเราไม่สร้างไปพร้อมกันนะครับเพราะนั้นก็เราควรจะเราอยากได้ของแบบนี้ครับก็คือเคาน์เตอร์สั่ง new counter แล้วก็ใส่ไปอ่ะ7นะครับเริ่มต้นเป็น7ก็ได้ค่าเริ่มต้นเป็น7เลยนะครับแบบนี้เพราะนั้นชุด be created with initial value นะครับนะฮะเพราะนั้นใส่อย่างนี้ปั๊บอ้าวเราอยากจะสั่งให้มันแบบใส่ค่า7ไปตอนมันสร้างเลยนะครับฟังก์ชันตัวนี้นะครับที่เราสั่ง method เนี่ยนะครับที่เราสร้างแล้วก็มีการ init ค่าเนี่ยนะครับเราให้ไปสร้างนะครับฟังmethodตัวนี้สังเกตว่ามันจะกลายเป็น method ชื่อนี้นะครับ counter แล้วก็มี int แล้วก็ initialize init value นะครับอันนี้เนี่ยนะครับมันมีชื่อพิเศษนะครับมันเป็น method พิเศษสังเกตว่ามันเป็น method ที่ชื่อเดียวกับ classนะครับอย่างแรกนะครับเป็นเมธอดที่ชื่อเดียวกับคลาสเมธอดนี้เนี่ยจะถูกเรียกเมื่อมีการสั่ง new นะครับสร้างออบเจกต์ของคลาสแล้วก็ส่งค่าพารามิเตอร์อะไรไปให้หรือไม่ส่งก็ได้นะครับเมธอดนี้เนี่ยจะนะครับจะถูกเรียกนะครับตอนนั้นนะครับเมธอดนี้มีชื่อครับชื่อว่า constructor นะครับหรือตัวสร้างผู้สร้างนี่เองนะครับ constructor เนี่ยนะครับมันอันนี้ก็คือข้างคอนสตรักเตอร์ที่รับค่านะครับอ่ะลองรันดูนะครับอ่ะตรงนี้มันบ่นอะไรเรานะครับอ๋อมันบ่นว่าคอนสตรักเตอร์เปล่าๆมัน undefined อันนี้มันเป็นพฤติกรรมแปลกๆนิดนึงนะครับก็คือว่าของเก่าเราเนี่ยเราไม่มีคอนสตรักเตอร์เลยนะครับไม่มีเลยไม่มีโค้ดตรงนี้สิ่งที่ Java มันทำให้ก็คือว่ามันสร้างคอนสตรักเตอร์แบบdefault ให้เรานะครับก็คือไม่ทำอะไรเลยนะครับแต่พอมันเริ่มพอเราประกาศคอนสตรักเตอร์ตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วเนี่ยตัว default ที่มันเป็นไม่มีรับพารามิเตอร์ใดๆเนี่ยนะครับมันจะไม่ถูกสร้างละเพราะว่าคุณมีวิธีการ init ค่าของคุณเองแล้วนี่เพราะนั้นเราก็ต้องสร้างให้มันด้วยนะครับเพราะนั้นเดี๋ยวผมจะทำทีละเรื่องแล้วกันสร้างตรงนี้ปั๊บ compile ไม่ผ่านด้วยซ้ำนะครับมันถามว่าเราจะแก้ไงครับมันก็บอกว่าคุณก็ไปสร้างนี่นะครับทำได้สองอย่างคือใส่ argument ให้มัน matchหรือว่าไปสร้างคอนสตรักเตอร์ใหม่แบบชื่อเคาน์เตอร์นะครับเราก็ไปสร้างเลยครับก็จะมีคอนสตรักเตอร์อีกตัวหนึ่งนะครับแบบอันตัวแรกรับค่า1ค่าอีกตัวหนึ่งไม่รับค่าเลยนะครับตรงนี้เนี่ยใน Java เขาเรียกว่าเป็นการโอเวอร์โหลดนะครับก็คือเรามีเมธอด2เมธอดนะครับมากกว่า1เมธอดที่รับพารามิเตอร์ต่างกันนะครับตัว Java เนี่ยมันจะมาเรียกเมธอดที่ถูกต้องตามพารามิเตอร์ลิสต์ให้โดยอัตโนมัตินะครับอ่ะตอนนี้คอมไพล์ผ่านแล้วนะครับลงซีรันได้ไหมนะครับลองรันเทสดูนะครับเทสเราก็บึ้มที่อันนี้นะครับ should be created with initial value เพราะเราไม่ได้กำหนดค่าให้มันนะครับเจ็บตรงนี้นะครับนี่จะกำหนดยังไงนะครับก็เมธอดคอนสตรักเตอร์ก็เหมือนเมธอดธรรมดานะครับก็คือทำงานได้เราก็คือกำหนดค่าให้มันเป็น init value แบบนี้นะครับสั่งตรงนี้เสร็จปั๊บลองรันดูนะครับผ่านแล้วนะครับทีนี้ตัวนี้เราจะเก็บไว้ทำไมครับก็คือหลักๆคือตัว default constructor นี่มันก็ควรจะบอกว่ามันอะไรมันจะต่างกับ constructor อื่นๆยังไงนะครับเราก็จะย้ายนี่มาตรงนี้แทนครับเราก็บอกว่าคือหน้าที่ของ default constructor ก็คือไปเรียก constructor อื่นนะครับด้วยค่าคือโดยมากนะครับมันมักจะทำอย่างนี้ก็คือตัว init value เนี่ยเราอยากให้มันเริ่มเป็น0ครับเราก็จะมาสั่งจากตัวเนี้ย constructor ตัวนี้มาเรียก constructor ตัวนี้ด้วยค่า0นะครับนี่เราจะเรียกไงนะครับถ้าเราเรียกอย่างนี้มันก็เหมือนเราไปสร้างออบเจกต์ตัวใหม่แต่จริงๆเราอยากได้ออบเจกต์ตัวเดิมนะครับใน Java เนี่ยมีซินแท็กซ์นี้ครับก็คือเราจะใช้คำว่า this ในคอนสตรักเตอร์นะครับมองว่าเป็นฟังก์ชันนะครับเมื่อในคอนสตรักเตอร์ใช้ this เป็นฟังก์ชันเป็นเมธอดนี่นะครับมันจะตีความว่าเราเรียกคอนสตรักเตอร์อื่นนะครับเพราะฉะนั้นการสร้างเคาน์เตอร์โดยไม่ส่ง default parameter นะครับเหมือนการสร้างโดยส่งค่า0ไปให้นะครับมันก็จะชัดขึ้นนิดนึงนะครับลองรันดูซิรันได้เทสได้นะครับโอเคตัว class counter นะครับถ้าเรามาดูนะครับในหน้าตาของ class เรานะครับก็จะมันก็นี้ก็จะบอกถ้าในดูใน Eclipse นะครับก็จะเห็นว่าโอเคมี constructor 2ตัวนะครับมี method get value increase reset แล้วก็ set value นะครับแล้วในนี้มี member 1ตัวนะครับมี field ชื่อ current counter อันหนึ่งเป็น int นะครับ
ถ้าเราไม่บอกอะไรมันจะกลายเป็น private นะครับก็คือเราเรียกจากข้างนอกไม่ได้นะครับลองเรียกดูนะครับตรงนี้c.current counter นะครับเรียกไม่ขึ้นนะครับมันจะขึ้น error syntax error ลองเซตค่าดูนะครับมันจะไม่ compile ให้นะครับเพราะว่า current counter is not visible นะครับโอเคนะครับคิดว่าตรงนี้น่าจะเป็นตัวอย่างสั้นๆนะครับของการเขียนคลาสง่ายๆนะครับโดยเราเริ่มจากเป้าหมายของเรานะครับว่าเราต้องการจะทำอะไรเสร็จแล้วเราแทนที่เราไปเขียนลุยเขียนคลาสเลยนะครับเราก็มาค่อยๆเขียนเทสไปพร้อมกับคลาสนะครับเทสเรานี่ค่อนข้างยุ่งเล็กน้อยนะครับเพราะว่ามันมีโค้ดซ้ำๆกันเยอะแต่ว่าเดี๋ยวเราครั้งๆต่อไปเราจะไปเรียนวิธีเพิ่มเติมนะครับว่าจะทำไงให้โค้ดตรงนี้นะครับมันสั้นลงนะครับโอเคครับตอนนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับขอบคุณครับ